ลำนี้ก็ปล่อยแล้วครับปล่อยอีกลำครับเราจะปล่อยให้ครบทุกลำครับจากชมรมเครื่องบินเล็กสกลนครนครพนมของจังหวัดชมรมเครื่องบินเล็กของจังหวัดสกลนครนครพนมได้นำเครื่องบินเล็กมาบินโชว์บินโชว์อยู่ที่โรงเรียนบ้านบางยางอำเภอบางยางจังหวัดนครพนมนะครับให้ลูกหลานให้พี่น้องทั้งหลายในอำเภอบางยางได้ชมกันนะครับก็สุดยอดครับสุดยอดพิธีกรทุกท่านที่เอ็ดเครื่องบินมานะครับสวยงามมากครับสวยงามมากเครื่องบินเล็กครับขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับร้อนไหมคะร้อนก็ทนครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็น่าทนเรายอมเสียเหงื่อยอมเสียเหงื่อเพื่อแลกเอาภาพสวยยอมเสียเหงื่อเพื่อแลกเอาภาพสวยครับไว้ดูเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะมาโชว์ให้เราดูมันมีอีกแล้วมันมีอีกแล้วครับถ้าทุกเมืองการสาครนี่คงเชิญท่านมาบ่อยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าขอกว่าท่านจะมาได้ก็ลำบากอยู่โชคดีของเราครับเครื่องบินเล็กกำลังลั่นโชว์อยู่นะครับที่โรงเรียนบางยางครับที่สนามบินโรงเรียนบางยางโดยชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดนครพนมและสกลนครได้ร่วมมือกันได้ผลิตกำลังกันมาที่โชว์โชว์นะครับให้ลูกหลานนักเรียนในอำเภอวังยานได้ดูได้ชมนะครับผมก็ขึ้นในเห็นจะเห็นเต็มๆครั้งแรกในวันนี้เองนะครับต้องบินนะครับต้องบินเล็กนะครับทุกทีมเป็นไงต่อครับท่านเริ่มภาพก่อนเครื่องนี้จิ๋วไปแล้วนะคะของจังหวัดสกลนครนะครับกีฬาประเภทนี้ได้บรรจุอยู่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็กีฬาบุคคลทั่วไปนะครับเราจะมีการแข่งขันครับเหมือนกับกีฬาชิงแชมป์
ทั่วไปของเฮ้ยพี่กำลังจะตัดรันเวย์ให้หน่อยทุกๆปีนะครับขอบคุณครับแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่ทีมสกลนครนะครับสัญญาแล้วบัดนี้หลายประเทศด้วยกันครับประเทศก็มีแพทเทิร์น F3A นะครับเป็นเครื่องบินที่ว่าเขาจะมีท่าบังคับให้เราบินนะครับผมครับเป็นท่าเมโนเวอร์ทั้งหมดประมาณ19ท่านะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องบินแข่งมานะครับเพราะมันใหญ่มากครับคือประมาณ2เมตรนะฮะเป็นเครื่องบินที่ว่าจะต้องทำการบินด้วยท่าทางที่เขากำหนดมาให้ครับมีท่าลูกท่าโลฮับจูบานเอสนะครับสตันเทิร์นครับอีกหลายท่านครับท่าโป๊ะนะครับท่าทำเป็นสแควร์ลูกนะครับสแควร์ลูกก็คือลูกเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับการให้คะแนนก็เขาจะตั้งคะแนนไว้ให้เราทีแล้วก็ถ้าเราทำผิดพลาดนะครับเขาก็จะตัดคะแนนนะครับไม่ได้เพิ่มคะแนนนะครับเครื่องบินเล็กนี่ก็เฮลิคอปเตอร์ก็มีแข่งขันนะครับเป็นประเทศ